ไรเอาคุณจะทำอะไรเนี่ยปล่อยทุกคนไม่เห็นผมอยากคุยกับพี่จริงๆนะครับพี่สัญญาผมก่อนสิครับว่าจะไม่หนีเออก็ได้ที่ผมย้ายมาอยู่ห้องข้างอ่ะเพราะผมเห็นพี่ทำงานหนักก็เลยอยากมาดูแลใกล้ๆแต่ผมก็ไม่อยากรบกวนพื้นที่ส่วนตัวพี่ก็เลยเลือกห้องที่ติดกันแทนไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนั้นหรอกไปเดินเล่นแถวนี้แหละเผื่อจะจำอะไรได้บ้างขอโทษที่น้ำไม่ได้บอกก่อนนะที่น้ำอยู่กับคนนั้นผมไม่ได้จะปิดบังพี่นะครับเมื่อวานตอนชวนกลับบ้านก็ตั้งใจจะบอกผมยังเจ็บแขนอยู่เลยครับพี่อาทิตย์ช่วยดูแลผมต่อหน่อยได้ไหมครับอะไรกลับห้องไม่ได้แล้วป่ะพี่อาทิตย์ยาให้ผมกลับจริงๆครับอืมใช่ไปได้แล้วอาบน้ำแล้วเอ้ยกล้องพบโทษทีเดี๋ยวผมเก็บเองนี่ก้องพบคุณยังเก็บของพวกนี้ไว้อีกเหรอผมเก็บหมดแล้วครับก็ของพวกนี้มันเป็นความทรงจำของผมกับพี่อาทิตย์เลยนะครับคุณนี่ก็เวอร์ตลอดทำไมล่ะครับที่พี่อาทิตย์เนี่ยยังเก็บของขวัญกับการที่ผมให้ไว้ในห้องอยู่เลยหมอให้คำปรึกษาเรื่องอะไรพวกนี้ได้นะครับว่าหมอเองเด้อเสร็จสักทีรอผลสัมภาษณ์นะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าผมจะไปดีไหมแต่คุณต้องสัญญาผมก่อนนะเพราะถ้าคุณสอบผ่านคุณจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นคนเดียวได้ขนาดตอนนั้นเนี่ยผมไปญี่ปุ่นกับครอบครัวแค่2สัปดาห์มั่วคุณเองนะห่างกับที่ตื้อก็มาอยู่กับผมเองอ่ะถ้าเหงาเนี่ยก็พูดออกมาตรงๆก็ได้นะครับเอ๊ะหรือว่าคืนนี้เราจะมาหาอะไรทำแก้เหงากันดีมั้ยนะกองพบเก็บเลยผมก็ไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้วอ่ะแต่ความรู้สึกที่ผมได้กลับมาเนี่ยยังไงมันก็ยังเหมือนเดิมมันยังคงเป็นที่ทำให้ผมสบายใจเวลาได้อยู่ใกล้ๆคุณมั้งนั่นสิครับShow me.
You talk in your sleep, and all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you. They add up to I'm in love with you. And all these little things, you'll never love yourself half as much as I love you. You'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to.